โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับกรณีเรือสำราญเวสเทอร์ดัมของบริษัทฮอลแลนด์อเมริกันไลน์สัญชาติอเมริกันอังกฤษนะคะอ้างว่าได้รับอนุญาตให้จอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ข้อความนี้ผ่านทาง Facebook นะคะแบบนี้เลยสั่งการแล้วไม่อนุญาตให้เทียบท่าเรือเวสเทอร์ดัมเนี่ยค่ะออกจากฮ่องกงมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ตอนนั้นมีข่าวว่ามีการระบาดของไวรัสโคโรนาแล้วนะคะบนเรือนี่มีผู้โดยสาร 1,455 คนลูกเรือ802คนโดยจำนวนนี้687คนที่เดินทางต่อจากการล่องเรือเที่ยวมาก่อนก็มีกำหนดจะเดินทางไปไต้หวันแล้วก็กลับไปที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นในวันที่15กุมภาพันธ์นี้แต่ทีนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยค่ะทำให้ทางการไต้หวันและญี่ปุ่นปฏิเสธไม่ให้เรือสำราญลำนี้จอดเทียบท่านะคะเนื่องจากเกิดกรณีที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็รับเรือ Diamond Princess มาแล้วตอนนี้ก็ถูกกักอยู่ที่โยโกฮาม่าเหมือนกันก็มีความกังวลนะคะก็เลยไม่ให้จอดทางเรือสำราญลำนี้ของบริษัทฮอลแลนด์อเมริกันไลน์จะไปขอจอดที่ฟิลิปปินส์ไม่ให้จอดเหมือนกันตามรายงานบอกว่าพยายามติดต่อไปจะไปจอดที่เกาะกวมก็ไม่ให้จอดเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ฮอลแลนด์อเมริกันไลน์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าเรือของเขาจะมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทยซึ่งจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการเดินทางบอกว่ามาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วผู้โดยสารจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางกลับมาตุภูมิของตัวเองค่ะซึ่งฮอลแลนด์อเมริกันไลน์จะคืนเงินค่าโดยสารทั้งหมดปรากฏว่าล่าสุดทางการไทยปฏิเสธนะคะได้รับการยืนยันจากคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วว่าไม่ให้จอดนะคะทางด้านของเรือเนี่ยค่ะก็คือฮอลแลนด์อเมริกันไลน์เขาบอกว่าเขาตรวจสอบแล้วบนเรือทุกคนปลอดภัยไม่มีใครติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่ว่าเป็นแค่การกล่าวอ้างนะคะก็จะต้องมีมาตรการในการตรวจสอบเพิ่มเติมถ้าหากว่าอนุญาตให้จอดด้วยเหมือนกันค่ะ